ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อวงในเผยเอเย่นดันซาอูยีเกตย้ายซบลิเวอร์พูลก่อนปิดตลาดคืบหน้าดีลซาอูยีเกตมาให้ฟังนะครับโดยเอเย่นของซาอูยีเกตกองกลางของแองโกลเมริดกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้นักเตะของตนได้ย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคหงแดงนะครับต้องการดึงมิดฟิลด์คนใหม่ในตลาดการซื้อนักเตะสมัยนี้เพื่อแทนที่การจะไปคอนเจนี่ไวเลดุมที่ย้ายไปร่วมทีมปาริสแซงต์แชร์แมงแบบไม่มีค่าตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับจะยังไม่มีการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับโอ้ยลุ่นกีแตกกีแตนครับลุ่นโมเมนต์ซื้อเลขซื้อหวยโดยเพิ่งคว้าตัวอิบรอฮิมะกุนาเต้กองหลังจากอาบาเลซิกมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดยเว็บไซต์นะครับลิเวอร์พูลเอ็กโคก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาการเซ็นสัญญากับซาอูดิเกตอยู่ณเวลานี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางสโมสรก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเอเย่นส่วนตัวของกองกลางดีทีทีมชัสเปนรามีอันโกมาริดได้พยายามผลักดันให้ทีมของเจอร์เก้นครับเซ็นสัญญากับนักเตะของตนก่อนปิดตลาดการซื้อขายนักเตะหลังจากที่มีข่าวว่าเรื่องการเดินทางมายังเกาะอังกฤษเมื่อไม่กี่วันก่อนนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกทีมที่สนใจคว้าตัวดาวเตะทีมชัสเปนรายนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทีมของกุนซืออูเลกอนาโซดาหลังจากที่พวกเขาทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์กับการคว้าตัว2สตาร์ดังอย่างเจดันชันโชและราฟาเอลวาราซาอูนะครับถือเป็นนักเตะคนสำคัญคนหนึ่งของดิโก้ซิโมเน่ในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแองโกลเมริดโดยเฉพาะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาที่พวกเขาสามารถควบทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับโอ้ยดีลนี่คือยาวนานแต่พอไปพี่น้องเต็มที่แค่คนเดียวจะเป็นคนใด1ใน4กองกลางที่ลิเวอร์พูลน่าจะได้ตัวมาร่วมทัพ1ใน4ที่หงเด็ดร่วมเทียบช่วงเวลานี้สโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีต่างก็ขยับตัวเสริมทัพกันหน้าดูนะครับแต่ในขณะที่ลิเวอร์พูลของพวกเราเงียบเชียบเหลือเกินนะครับโอ้เชียวยังไปสู่เขานอกบาดตานี่ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนะฮะในตลาดพ่อค้าแข้งมากนักซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้ทำให้สาวกเดอะคอปค่อนข้างอึดอัดเลยทีเดียวนะครับโอ้ขี่ก็ขี่ไม่ออกคิดหลายพ่อพี่น้องเนื่องจากมองการสันทับคำบรรดาคู่แข่งลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2021-2022 ก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้จะดันชันโชกับราฟาเอลวารานมาร่วมทีมแล้วและยังมีแววที่จะได้อีกคนหรือ2คนก่อนตลาดปิดขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพิ่งสอยจากเกลียดเข้ามาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วเดอะเรดละเป็นยังไงนอกจากอิบราฮิมะกุนาเต้แล้วทีมดูเหมือนจะไม่คิดเสริมทัพเพิ่มเลยมันใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปป์และทีมนานกำลังเดินเรื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์เพื่อมาทดแทนจอร์จิโน่วานิดุมที่ย้ายไปเล่นกับปาริสแซงต์แชร์แมงบอกได้เลยว่าเจอร์เก้นคล็อปป์ก็ได้ล็อกเป้า4กองกลางชั้นดีเอาไว้แล้วและ1ใน4คนนั้นน่าจะได้ย้ายมาเล่นในถิ่นแอนเวลก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงสมนี้จะปิดตัวลงในถึงช่วงเดือนสิงหาคมนี้คนที่1ซาอูยีเกตดาวเตะทีมชาติสเปนนิดนะครับจะอายุครบ27ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะและหากมองตัวเลขในบัตรประชาชนก็ถือได้ว่านี่ไม่ใช่ช่วงวัยที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพเพราะเขามักจะเลือกเซ็นสัญญากับนักเตะที่อายุระหว่าง21ถึง24ปีสำหรับตำแหน่งกองกลางและแนวรุกเรื่องของค่าตัวของนักเตะก็มีรายงานว่าอังโกลเมริดต้องการค่าตัว45ล้านปอนด์ราว 1,980 ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงอะไรมากนักแต่ต้องการขายเพราะจำเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคของโควิด-19 ระบาดอย่างหนักทำให้สถานการณ์การเงินของสโมสรไม่มั่นคงไม่มีใครปฏิเสธเรื่องคุณภาพของซาอูยีเกตเพราะเขาคือหนึ่งในกีแมนคนสำคัญที่นำตรามีคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับจากมุมมองความเป็นไปได้แล้วเจเกนคอฟคงไม่เลือกที่จะลงทุนกับซาอูเพราะโอกาสที่เขาจะได้ใช้งานนักเตะนานๆหลายปีก็ไม่ค่อยมากนักสถานะเป็นไปได้ในใหญ่ชนุมันน่าจะปล่อยผ่านนะครับสำหรับดาวเตะเลือดสเปนนิดและมองทางเลือกที่พอสมน้ำสมเนื้อจะดีกว่า 2. จาร์ล็อตโบเวนแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลหลายคนสงสัยว่าทำไมเจคินคล็อปถึงสนใจดึงตัวจาร์ล็อตโบเวนเพราะเอาเข้าจริงนักเตะรายนี้ก็ไม่ได้มีชื่อชั้นอะไรมากนักแต่ถ้าหากมองศักยภาพแล้วนี่คือผู้เล่นที่สามารถเล่นในตามแท็กติกที่เจคินคล็อปต้องการได้เป็นอย่างดีโบเวนมีความโดดเด่นอย่างมากในการเล่นทั้งปีแต่สามารถขยับขึ้นไปเป็นแนวรุกทางริมเส้นเช่นเดียวกันก็ได้โดยสถิติของโบเวนกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเห็นได้ชัดเจนว่าน่าประทับใจมากๆนั่นคือสิ่งที่เหตุผลวันลิเวอร์พูลสนใจในตัวนักเตะรายนี้
ดาวเตะในวัย24ปีนะครับถือเป็นช่วงอายุที่เจเกนคล็อปต้องการที่จะนำมาฟาดฟันในแดนกลางซึ่งสามารถยิงประตูได้หลักหลายลูกจากการเล่นในตำแหน่งปีซึ่งนี่คือเรื่องที่สุดการของเทียมเพราะอย่าลืมว่าช่วงเดือนมกราคมในปี2022พวกเขาจะขาดโมซาลาห์และซาดิโอมาเน่ที่ต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งเลื่อนแข่งในปีนี้เนื่องจากโควิด19อีกจุดเด่นนึงทำให้เจเกนคล็อปสนใจโบเวนอย่างมากนั่นก็คือการเล่นในอย่างคล่องแคล่วว่องไวทั้งสองเท้าสามารถเล่นในหลากหลายแนวรุกและเป็นพวกทุ่มเทเกินร้อยซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบนี้แหละที่นายใหญ่เลือดดอยช์ต้องการสู้ไม่ถอยนะฮะ 3. ฟรองเคซี่หากมองคุณสมบัติเบื้องต้นเรื่องทักษะการเล่นนะครับความสามารถในการครอบครองบอลความรวดเร็วและพละกำลังที่มีเหลือเฟือแน่นอนว่าฟรองเคซี่คือหนึ่งในตัวเลือกสำคัญสำหรับแดนกลางของเจเกนคล็อปจริงๆถามยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือนักเตะเหลือเพียงกับเอซีมิลานอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นฉะนั้นดูแล้วจากองค์ประกอบทุกอย่างมิดฟิลด์ทีมชาติไอวอรี่โคสต์เหมาะสมลงตัวที่จะมารับตำแหน่งของเจนนี่วานิลุ่มได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเคซี่มีความชัดเจนในเรื่องของอนาคตไปแล้วนั่นก็คือเขาก็อยากจะทุ่มเทในการเล่นในทีมซันซิโรสเตเดียมต่อไปและความคาดหวังของเขาในการขยายเส้นทางชมใหม่กับทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้หลังจากที่กลับมาจากการช่วยบ้านเกิดทำศึกฟุตบอลชายที่โอลิมปิกเกมกรุงโตเกียว2020เสร็จสิ้นฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่เห็นเคซี่ย้ายมาเล่นที่แอนฟิลด์ยกเว้นกรณีที่นักเตะต้องการที่จะกลับลำและอยากมาลิ้มลองเชียมฟิสแอนด์ชิปในเมืองฮูดีสุดท้าย4ยูริเตเลมองส์ยูริเตเลมองส์นะครับกับลิเวอร์พูลมีข่าวออกมากันอย่างต่อเนื่องก่อนตลาดพ่อค้าแข่งช่วงซัมเมอร์จะเปิดหรือซ้ำเพราะหลายคนมองว่าดาวเตะชาวเบลเยียมมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของจีนี่หวานในดมแต่ละมองทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับแลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะการนันทับสุนัขจิ้งจอกสยามต่างหากคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสไตล์การเล่นของเขาก็ครบเครื่องพร้อมเปรียบได้กับหัวใจสำคัญในแดนกลางของเทียมก็ว่าได้นะครับโดยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมคอยทำหน้าที่คุมจังหวะการเล่นในสไตล์ฮอลดิ้งมิดฟิลด์ก็ได้และยังสามารถขยับไปรับบทบาทตัวรุกก็ได้เนื่องจากจุดเด่นของนักเตะนั้นก็คือการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นและมีการยิงไกลที่เฉียบคมคล้ายๆกับแฟงแลมพาร์ดและที่สำคัญเขาก็ยังมีความหลากหลายในการเล่นทั้งมีฟิลตัวรับตัวรุกก็ได้รวมไปถึงการผ่านบอลสั้นยาวได้อย่างแม่นยำทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดของเจเกนคล็อปที่อยากจะได้มาร่วมทัพก็นั้นอุปสรรคสำคัญก็คือนักเตะยังมีสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้2ปีและค่าเหนื่อยของเขาน่าจะขยับเพิ่มขึ้นเมื่อไปเปรียบเทียบกับศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อีกหลายเท่าด้วยสถานการณ์การเงินของลิเวอร์พูลในปัจจุบันประกอบกับนักเตะจะเจรจาซื้อตัวชมใหม่กับต้นสังกัดเสียด้วยหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงก็ต้องบอกว่าโคตรเหลือเชื่อและแฟนบอลลิเวอร์พูลครับชอบใครในจำนวน4คนนี้นะฮะพิมพ์มาบอกกันหน่อยแต่รายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น4คนนี้มีการคว้าตัวได้มากที่สุดน่าจะเป็นจาร์ล็อตโบเว่นนะครับตามสื่อเขาพูดนะฮะก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับโอ้ยลุ้นกี่แตกกี่แตนครับตลาดกระสิบปิดยังบ่ได้ไผอยู่จักโตครับได้แต่อิบราฮิมากโกนาเต้พร้อมพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ